ท่านผู้ชมฮะกรณีของที่โปรยไปนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่เรื่องของโลกหลังความตายเนี่ยหรือว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้นะฮะอย่างเรื่องของคุณลุงที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะฮะได้แต่วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยคุณลุงแกก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าที่แกขายไปเนี่ยขายให้กับใครคนหรือว่าไม่ใช่คนแต่ว่าเหตุการณ์นี้ฮะยืนยันชัดเจนนะว่าพนักงานส่งพัสดุคนหนึ่งนะครับไปส่งพัสดุให้กับบ้านคุณยายนะครับซึ่งไปส่งมาตลอดหลายครั้งแล้วก็จะเจอคุณยายท่านนี้คุณยายชื่อนางฉานนะชออานอฉานไม่เอกฉานใช่ไหมใช่อายุ81ปีนะฮะซึ่งก็พนักงานส่งพัสดุเนี่ยชื่อคุณคมสันก็ส่งบ้านนี้เป็นปกติแล้วคุณยายก็จะออกมารับเดินออกมารับเดินออกมารับจนกระทั่งล่าสุดนะครับคุณคมสันก็ไปส่งพัสดุนะครับส่งพัสดุมาให้คุณยายก็เรียกคุณยายนะครับก็มองไปในบ้านเห็นคุณยายเนี่ยเดินอยู่ในบ้านก็เลยบอกว่าอ่ะคุณยายมีพัสดุมาส่งตามปกติก็เคยมารับบ่อยๆโอเคเดี๋ยวคุณยายคงจะเดินออกมาเอ้าไม่เดินออกมามองเข้าไปอีกทีเอ๊ะเมื่อกี้ก็เห็นเดินอยู่ก็รอหน่อยก็เรียกอีกสักพักนึงก็ไม่มานะแต่ทีนี้มองเข้าไปพบไม่เจอแล้วความที่เป็นคนที่มาส่งพัสดุให้กับบ้านคุณยายบ่อยก็เลยมีเบอร์ของหลานนะหลานบางทีหลานก็ส่งพัสดุมานะหลานก็สั่งพัสดุมาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมแล้วส่งมาที่นี่เหมือนกันส่งมาที่นี่นะก็บางทีหลานก็สั่งซื้อของทางออนไลน์อ่ะก็ต้องมีบอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับใช่คุณคมสันก็เลยโทรศัพท์ไปหาหลานว่าผมอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยทำไมวันนี้ยายไม่ออกมารับพัสดุหลานบอกว่ายายเสียชีวิตแล้วคุณคมสันเนี่ยตกใจเลยขนลุกเลยก็เมื่อกี้ยังเห็นอยู่ในบ้านเดินอยู่ในบ้านเนี่ยหลานบอกว่าคุณยายตายแล้วศพล่างอ่ะอยู่ที่วัดศพอยู่ที่วัดแล้วก็บอกวัดแล้วคุณคมสันมาที่วัดด้วยนะฮะมาที่วัดด้วยมาที่วัดด้วยฮะคือมาให้เห็นกับตาแหละที่จริงหรือเปล่าก็เห็นอยู่อ่ะว่าเดินอยู่ในบ้านนะโอ้โหพอมาเจอนี่ฮะพอมาเจอเท่านั้นแหละฮะคุณคมสันนี่แบบพูดไม่ออกเลยนะฮะโอ้โหเห็นไหมฮะแต่ที่สุดแล้วคุณคมสันก็เอาพัสดุมาส่งให้กับคุณยายถึงโรงนะแล้วก็ขอให้ยายไปสู่สุคตินะครับแล้วคุณคมสันก็ไปทำงานต่อแต่ก็คงจะไม่ได้ทำงานในวันนั้นอ่ะคิดทั้งวันคิดเรื่องนี้ทั้งวันตอนที่ไปส่งของเนี่ยวันที่ไปเจอยายอ่ะที่บ้านหลังนั้นอ่ะไปวันไหนครับจะเป็นช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายวันไหนครับเมื่อวานครับเมื่อวานบ่ายใช่ไหมครับเมื่อวานบ่ายเสร็จแล้วคนนี้ยืนยันใช่ไหมครับว่าเห็นยายอยู่ในบ้านอ่ะก็คือก่อนที่ผมจะไปส่งของนะคือผมจะมองบ้านก่อนว่าจะมีคนอยู่ไหมครับแล้วทีเนี้ยคือผมขับเข้าไปเงี้ยผมก็จะสังเกตว่ามีคนเข้าอยู่ในบ้านครับแล้วทีเนี้ยผมก็เรียกยายมีของมาส่งครับที่ไปยืนเรียกอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมบีบแต่ผมบีบแต่เลยบีบแต่ด้วยใช่สามรอบอ่ะประมาณสามรอบแต่ว่ายายก็ไม่ออกมาใช่คือยายเนี่ยปกติพี่ไปส่งของบ้านเนี้ยพี่เจอประจำเลยใช่ไหมครับแกจะเป็นคนรับของพี่ประจำใช่คือผมก็คือคุยกันตลอดว่ายายร้อนหรือเปล่ายายอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับคือผมจะคุยกับแกเวลาผมไปส่งของอ่ะครับครับอะไรเงี้ยคือผมจะประมาณว่าเหมือนจะก็เหมือนจะคุยเล่นคุยเล่นกับแกคนแก่อะไรเงี้ยเนาะอ่ะเสร็จแล้วคราวเนี้ยพอพี่เรียกยายไม่ออกมาพี่ทำไงครับก็คือผมก็มองเข้าไปในบ้านว่ามันมืดหมดเลยแล้วทีเนี้ยมันเหมือนรู้สึกว่ามันวิววิวอ่ะมันวิววิวใช่มันแปลกๆผมก็เลยโทรหาหลานเขาคนที่สั่งของนะใช่ครับก็เลยโทรหาเขาว่าเนี่ยผมจะออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยคือพอผ่านไปสัก20นาทีหลานก็โทรมาครับว่ายายเขาเสียแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดในใจว่าอ้าวคนที่เขา
ที่เห็นอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีแบบเหมือนเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยคือพี่มองเนี่ยพี่จำได้ว่าเป็นยายเลยใช่ไหมลักษณะคือตุ้มเลยคือแบบคือเวลาผมไปส่งของระยะเวลาที่ผมทำงานมาเนี่ยครับผมจะเห็นแกตลอดเลยคือผมจะจำได้ว่าคือยายเนี่ยคือยายจะลักษณะยังไงอะไรเงี้ยโอ้แล้วความรู้สึกแรกตอนที่คนสั่งของที่พี่โทรไปหาเขาบอกว่ายายเสียแล้วอยู่ที่วัดเนี่ยตอนนั้นพี่เชื่อไหมก็คือมันก็ยังไม่เชื่อพี่เพราะว่าผมอะเห็นเหมือนมีคนอยู่ในบ้านแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปส่งของในวัดให้พี่ก็เลยตามไปที่วัดใช่โอ้ผมเอาพี่เอาคนลุกเนี่ยอ้าวครับอายุเท่าไหร่ครับที่เสียเนี่ยอายุ81ครับ81ใช่ไหมยายโทษนะครับยายเขาเสียเพราะอะไรครับยายเขาน่าจะโดนผีอำอะค่ะเพราะว่าหนูตื่นมาก็เหมือนยายไม่อยู่แล้วแบบไม่ทันแล้วอะค่ะคือไม่หายใจแล้วใช่เสียตอนประมาณช่วงเวลาสักกี่โมงครับน่าจะประมาณเกือบๆตีสามอะค่ะเกือบตีสามโดยก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่ายายโดนผีอำเนี่ยอาการของยายเป็นยังไงบ้างครับแบบบางทีเขาก็ชอบร้องตอนกลางคืนนะคะร้องเสียงยังไงครับแบบอืมอย่างเงี้ยเหมือนเขาคุยกับใครอ๋อเหมือนฮึมพำเหมือนคุยกับใครใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นประจำเลยใช่ค่ะแต่ปกติจะเรียกทันเพราะว่าแบบยังไม่ได้หลับอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเวลายายฮึมพำเนี่ยเราก็จะคอยเรียกให้ยายมีสติใช่ไหมครับใช่แต่ว่าวันที่ยายเสียเนี่ยก็คือยายฮึมพำเสร็จพอเราตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่ายายไม่หายใจแล้วยายเขาเราก็ไม่ได้ยินนะคะว่าเขาแบบโดนผีอำแบบฮึมพำหรือเปล่าเพราะว่าเราหลับแต่ว่าเราตื่นมาก็คือแบบไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมครับหลานสาวคุณยายบอกว่ายายตายเพราะอะไรยายตายน่าจะตายเพราะถูกผีอำอาการผีอำเนี่ยท่านผู้ชมฮะเราก็พูดกันนะเป็นอาการที่หลายท่านก็คงจะเคยเป็นลักษณะแบบเวลานอนแล้วเหมือนกับว่ามันอึดอัดหายใจไม่ออกบางช่วงนะใช่แล้วบางทีก็มีความรู้สึกว่ากึ่งตื่นกึ่งฝันว่ามีใครกำลังจะเข้าบ้านมีใครกำลังจะเข้ามาทำร้ายร่างกายใช่ไหมมีใครเดินเข้ามาหาเราอาจจะเป็นผีหรือเป็นคนอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะรู้สึกทำไมเรากระดิกกระเดี่ยวตัวไม่ได้พลิกตัวไม่ได้ไอ้ลืมตาขึ้นก็ลำบากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกผีอำเขาเรียกโดยรวมใช่ใช่ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นศาสตร์อะไรอย่างหนึ่งแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของการไหลเวียนโลหิตไหมใช่ไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์นะมันเป็นวิทยาศาสตร์บางท่านก็บอกว่าเพราะบางจังหวะที่เราพลิกตัวเราไปนอนทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ใช่แล้วมันก็แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะนี่ท่านผู้ชมฮะแต่คุณคมสันก็แบบโอ้โหเห็นไหมใบบายใบเจอเลยนะใช่เห็นแล้วยังตะโกนเรียกเลยนะเห็นแล้วยังตะโกนเรียกยายให้พลังของโอ้โหเขาก็เชื่อว่าเหมือนกับยายอาจจะมาให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยพอเคยรู้จักมักคุ้นกันแล้วก็ทีนี้ก็หลานปกติก็อยู่กับยายไงดูบ้านเนี่ยท่านผู้ชมฮะแล้วทีนี้พอยายเสียแล้วเนี่ยหลานอยู่กับใครหรืออยู่คนเดียวมันเบิ้งวางมากโอ้โหนะมันเบิ้งวางมากนี่ขนาดผมเชื่อเลยถ้าเกิดเป็นคุณธีระไม่กล้าอยู่อะโอ้โหเป็นคุณธีระไม่กล้าอยู่ฮะยิ่งมีเหตุการณ์คุณคมสันเจอแบบนี้ใช่ไหมฮะโทษนะอย่าว่าแต่กลางวันเลยเอ้ยอย่าว่าแต่กลางคืนเลยกลางวันก็ไม่กล้าบรรยากาศแบบโอ้โหดูเนี้ยแล้วกลางคืนมันจะแค่ไหนอะใช่เรื่องแบบนี้นะฮะไม่เชื่อก็ฟังไว้ท่านผู้ชมฮะของแบบนี้คุณคมสันก็คงจะไม่ได้มาพูดโกหกแน่นอนอ่ะครับใช่ไหมฮะใช่ท่านผู้ชมมีอยู่เรื่องหนึ่งนะอ่านแล้วก็ได้สะดุดแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังใน Facebook ของคุณหญิงสุภาพรเป็นคุณครูท่านหนึ่งระบายความรู้สึกที่มีต่อนักเรียนที่สอนนะเด็กนักเรียนคนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คุณครูเขาโพสต์แล้วเขียนเอาไว้ว่าคุณครูเขาโพสเอาไว้นะครับครับเมื่อเข้าห้องสอนบอกให้เก็บโทรศัพท์เริ่มเข้าเนื้อหาก็บอกให้เก็บโทรศัพท์ทบทวนเนื้อหาก็บอกให้เก็บโทรศัพท์รอบที่3ฉันเดินเข้าไปยึดโทรศัพท์และบอกให้มาสอบเพื่อแลกเอาโทรศัพท์คืนนะนักเรียนลุกขึ้นยืนและเดินผ่านหน้าดิฉันเดินผ่านหน้าดิฉันขณะที่สอนอยู่ขณะที่เพื่อนกำลังนั่งฟังอยู่และเดินไปทางกระดานดำ
หยิบช็อคขึ้นมานะฮะหยิบช็อคขึ้นมาเขียนแล้วเดินกลับไปตอนส่งงานเอางานที่จดไม่ครบไม่เสร็จมาส่งดิฉันบอกว่างานไม่ครบนะอุตส่าห์เอาสมุดเพื่อนที่ครบมาเปิดให้ดูแต่นักเรียนไม่ดูนะฮะเอื้อมมาหยิบโทรศัพท์และเดินสะพายกระเป๋าออกไปโอ้โหม.1ขนาดนี้ต่อไปจะขนาดไหนแล้วครูก็ติดแฮชแท็กเต็มเลยนะครับครูไม่มีสิทธิ์ดุเด็กครูไม่มีสิทธิ์ตีเด็กครูไม่มีสิทธิ์แสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมหรือรุนแรงกับเด็กครูต้องเป็นผู้มีสติละวางอารมณ์ให้ได้ครูต้องไม่พูดจารุนแรงกับเด็กครูต้องมีจรรยาบรรณใช่ค่ะครูต้องเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานแต่ฉันก็เป็นคนผู้หนึ่งที่มีความโลภโกรธหลงมีจิตใจเช่นกันนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเด็กคนนี้เนี่ยพอถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วระหว่างที่ครูกำลังสอนเพื่อนอยู่เด็กคนนี้ก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปที่หน้ากระดานเอาช็อคเขียนบนกระดานด่าครูว่าควายโอ้โหเห็นไหมนี่โอ้โหท่านผู้ชมนึกภาพครูบอกให้เก็บโทรศัพท์3รอบไม่เก็บไม่เก็บก็เดินไปยึดโทรศัพท์มาแล้วบอกว่าเดี๋ยวมาสอบเพื่อแลกเอาโทรศัพท์คืนไปแล้วระหว่างแล้วครูก็สอนต่อระหว่างที่ครูสอนเด็กคนนี้ลุกขึ้นยืนขึ้นแล้วเดินไปหน้าห้องผ่านหน้าครูไปเลยนะหยิบช็อคขึ้นมาเขียนบนกระดานว่าควายเด็กม.1นะม.1ยังขนาดนี้ยังขนาดนี้ดูสิฮะเจอแบบนี้เข้าก็เราก็เห็นใจครูเขานะใช่เห็นใจครูเขานะคนละเรื่องคนละราวกับ เด็กนักเรียนที่เชียงใหม่ที่มีโอกาสได้ เจอลุงตู่เลยนะใช่ดูสิฮะคนละเรื่องเลยเด็กคนนี้พยศมากโอ้โหเด็กคนนี้แบบถ้าพูดกันง่ายๆคือเหลือขอเหลือขอใช่เหลือขอแล้วลงถึงขนาดนี้นะก็คือไม่เคารพนับถือเป็นครูอ่ะใช่ครูอุตส่าห์ตักเตือนนะก็ไม่ฟังดูสิฮะส่วนเด็กที่น่ารักที่มีโอกาสเจอลุงตู่เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่นะครับ เด็กจากโรงเรียนวัดเวรุวันหรือว่าสารพีชนานุกูลอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ท่านนายกและก็รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสเข้าไปดูการเรียนการสอนของเด็กๆซึ่งเด็กที่เนี่ยมีการเรียนเรื่องการทำโคดดิ้งการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านนายกก็ไปนั่งให้เด็กสองนะฮะไม่ใช่ท่านนายกคนเดียวนะฮะลุงทุกคนนะลุงป๊อกนะฮะลุงสุชาติรัฐมนตรีแรงงานนะฮะคุณลุงชัยวุฒินะฮะรัฐมนตรีดีอีก็นั่งลงเห็นไหมท่านผู้ชมฮะถัดจากท่านนายกไปด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคุณสุชาติเห็นไหมคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒินั่งตรงข้ามคุณชัยวุฒินี่ลุงป๊อกลุงป๊อกแล้วนั่งด้วยลุงป๊อกทุกคนจะมีเด็กประกบเด็กประกบนี่ท่านรัฐมนตรีศึกษาเห็นไหมให้เด็กๆสอนเขียนโปรแกรมที่เราเรียกกันว่าโคดดิ้งโคดดิ้งนะครับเห็นไหมแล้วท่านนายกน่ารักมากลุงตู่น่ารักมากตั้งใจทำนะน้องๆเด็กๆก็ตั้งใจสอนครับตั้งใจสอนคุณลุงทุกคนนี่แต่มันมีอยู่ช็อตหนึ่งท่านผู้ชมฮะเป็นช็อตที่ในโซเชียลเนี่ยไปดราม่าไปบูลลี่ว่าโอ้โหลุงตู่ใช้เมาส์ไม่เป็นโอ้โหใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นต้องให้น้องเขาจับมือให้ถึงขนาดนี้แล้วนายกของเราดูสิเลออย่างนี้มันจะไหวไหมจะนำพาประเทศชาติได้ไหมมันมีคนคิดแบบนี้เลยมีฮะมันโง่ขนาดนั้นเลยโอ้โหคือมันว่ารัฐบาลมันว่านายกได้ทุกเรื่องนะเพียงแค่ภาพนิ่งภาพนี้ซึ่งความจริงมาจากคลิปใช่แต่มันก็อุตส่าห์โพสต์เอาไว้เพื่อที่จะจับไอ้จุดนี้แหละถึงขนาดต้องจับมือจับเมาส์เลยอย่างเงี้ยใช่โอ้โหคือนายกใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไม่มีทักษะในการคลิกเมาส์โอ้โหเวรกรรมซึ่งความจริงก็คือน้องคนนี้ชื่อเด็กหญิงพัทละสยานะฮะนออินชัย อยู่ม.3นะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
กำลังจะคือท่านนายกกำลังเลื่อนอะไรไอ้เคอร์เซอร์เลื่อนเคอร์เซอร์ไปผิดช่องไปผิดช่องก็เลยจับมือว่าให้เลื่อนมาช่องนี้แค่นั้นเองมันช็อตแป๊บเดียวเองนะมันก็อุตส่าห์ไปแคปมาอีกทีใช่เห็นมั้ยคือคุณลุงตู่ไปไม่ถูกช่องคือสอนคนระดับท่านนายก60กว่าสอนคนระดับท่านบิ๊กป๊อกท่านรัฐมนตรีมหาดไทยสอนคุณลุงสุชาติคุณลุงชัยวุฒิเนี่ยให้เขียนโปรแกรมเนี่ย มันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะใช่เด็กพวกนี้มีเรียนท่านผู้ชมฮะมีเรียนเขียนโปรแกรมนะครับเป็นหลักสูตรของทางโรงเรียนเลยนะครับทางโรงเรียนวัดเวลุวันก็มีสอนฉะนั้นเด็กๆเขียนโปรแกรมเนี่ยสบายๆก็สอนนะฮะดูสิฮะไม่น่าเลยนะฮะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยมีเด็ก2คนประกบรัฐมนตรีทุกคนก็จะมีเด็ก2คนประกบนะช่วยกันสอนแล้วก็เป็นภาพที่น่ารักมากฮะเด็กๆเขาภูมิใจมากนะได้สอนคนระดับรัฐมนตรีนะครับได้สอนคนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างน้องเด็กหญิงพัทรัสยาเนี่ยนะถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะลองฟังเสียงน้องเขาสั้นๆครับใจมากเลยค่ะที่ได้มาสอนเรื่องโคดดิ้งให้กับลุงตู่ไม่เคยเรียนโคดดิ้งแต่หนูได้เรียนค่ะหนูก็เลยตื่นเต้นมากที่ได้มาสอนท่านเพราะท่านเป็นถึงนายกหนูตื่นเต้นและดีใจมากเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมฮะสั้นๆนะน้องก็ตื่นเต้นมากที่ได้สอนนะที่ได้สอนไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะแบบโอ้โหมากระทบไหลแล้วก็ไม่ใช่กระทบไหลธรรมดานะได้สอนเนี่ยแล้วก็ในการที่ท่านนายกไปเยือนเชียงใหม่เนี่ยก็ได้เจอกับเด็กหลายต่อหลายคนนะนี่ครับท่านผู้ชมฮะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอายุ7ขวบขึ้นไปจนถึง7 8 9 10 11 12 13นี่นะฮะทางโรงเรียนเนี่ยจะสอนให้เขียนโปรแกรมนะสอนเขียนโคดดิ้งนะครับสอนเขียนโคดดิ้งซึ่งมีความสำคัญมากโคดดิ้งก็คือการเขียนคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่มีความสำคัญนะครับครับตอนผมอ่านจากเว็บไซต์โค้ดคิดเขาบอกเลยนะครับว่า มีหลายเหตุผลที่เด็กๆจะต้องได้รับการศึกษากับการเขียนโคดดิ้งนะครับซึ่งต่อไปภายภาคหน้าในยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่ยุค AI แล้วก็ 5G มากขึ้นนะครับโคดดิ้งเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากนะครับความต้องขึ้นกับความต้องการของทรัพยากรบุคคลนะครับคือต่อไปเนี่ยเวลาเด็กรุ่นนี้เติบโตขึ้นเวลาการไปสมัครงานเวลาการใช้ชีวิตการทำงานในบริษัทไหนก็ตามแต่เขาจะเรียกหาคนที่เป็นการเขียนโปรแกรมหรือว่าการเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโปรแกรมเมอร์ที่เราเรียกกันเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นความจำเป็นแล้วใช่ฉะนั้นเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปจนถึง13ขวบเนี่ยพูดถึงเรื่องการเขียนโคดดิ้งจะต้องอยู่ในหลักสูตรเราเนี่ยไม่รู้เรื่องนะฮะเราไม่เป็นหรอฮะแต่ว่าเด็กรุ่นต่อไปเนี่ยเขาต้องเป็นใช่ไหมนี่นะวันนี้ก็มีนักข่าวถามนายกถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะว่าเนี่ยมีคนเอาภาพเนี่ยไปโจมตีว่านายกใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นต้องให้เด็กมาสอนนะฮะนายกรัฐมนตรีจะว่ายังไงจะท่านชมลองฟังเสียงในช่วงนี้ดูนะครับถ้าสังคมตีก็ตีแล้วแต่เขาดิเขาตีอะไรเรื่องครับผมต้องการให้เด็กเขาภูมิใจว่าเขาติดสอนผมนะจับมือผมหนุ่มดีแล้วเขาก็ภูมิใจของเขาไงใช่ไหมจะมาจับผิดไอ้อย่างนี้ผมว่ามันไม่เป็นสาระนี่เห็นไหมไม่เป็นสาระนะครับเขาจะตียังไงก็เรื่องของเขาแต่ผมต้องการให้เด็กเขาได้มีความภูมิใจว่าได้มาสอนผมจับมือสอนผมมันก็ไร้สาระจริงๆนะใช่ผมว่านักข่าวในพื้นที่ก็ต้องเลิกถามคำถามอะไรแบบนี้นะมันทำให้ก็ไม่รู้นายกจะตอบยังไงครับใช่ไหมฮะตอบไปมันก็ไม่ดีคือความจริงเราก็ต้องถามอะไรที่มันเป็นสาระนะใช่มันก็ต้องเป็นสาระนักข่าวเนี่ยไม่ควรจะถามอะไรที่รู้อยู่แล้วคือมันพอจะรู้อยู่แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงจะมาแต่สิ่งที่ปรากฏในโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นยังไงก็รู้อยู่แล้วถ้ารู้ความจริงมันเป็นยังไงอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเอาคำถามจากโซเชียลซึ่งมันเป็นเฟกนิวซึ่งมันไม่จริงไปถาม
เหมือนเราเรื่องไม่จริงไปต่อยอดใช่ทั้งที่ตัวเองรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตัวเองไม่รู้แล้วก็คนที่รู้คนที่จะอธิบายได้คือลุงตู่หรือว่าลุงป๊อกหรืออะไรเนี่ยอันนี้ควรถามแต่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆมันไม่จริงครับแล้วจะไปถามเพื่ออะไรถามเพื่ออารมณ์เสียแล้วก็ถามเรื่องอื่นไม่ได้เลยจบถามเพื่อให้ท่านนายกก็เดินหนีไปเลยใช่ไหมคือคำถามต่อไปที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ไม่ได้ถามแล้วหรือถ้าเกิดได้ถามก็จะอาจจะแบบไม่มีอารมณ์ตอบแล้วตอบสั้นลงแล้วอารมณ์ไม่ดีแล้วเพราะต้องไปนั่งตอบคำถามแบบเนี้ยใช่นะฮะแล้วจะตอบยังไงเห็นไหมเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่านายกใช้เมาส์เป็นใช่เล่นคอมเป็นใช่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องให้เด็กแบบมาจับมือคนแก่ใช้เมาส์มันไม่ใช่อย่างงั้นนักข่าวก็รู้แล้วจะถามทำไมส่วนพวกที่มันจะโจมตีมันก็เอาได้ทุกเรื่องฮะเอาได้ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆนะฮะ